สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการเปลี่ยนเป็นธรรมเป็นประจำทุกวันจันทร์เวลา 18 นาฬิกาถึง 19 นาฬิกาทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV นะครับสำหรับรายการเปลี่ยนเป็นธรรมเป็นรายการต้องการที่จะเผยแพร่แนวคิดเพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่าการเผยแพร่พระธรรมมันสามารถที่จะดำเนินการได้หลายรูปแบบนอกจากที่จะเผยแพร่ในแง่ของการนำมาพูดคุยในเรื่องธรรมะแล้วในบางครั้งพระสงฆ์เองยังทำหน้าที่สงเคราะห์ประชาชนในแง่มุมต่างๆหลากหลายแง่มุมนะครับซึ่งในรายการนี้จะค่อยๆนำทยอยรายละเอียดในแต่ละเรื่องมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับทราบแต่สำหรับรายการสำหรับวันนี้ก็คงยังเป็นประเด็นเดิมครับคือเป็นประเด็นที่เอารายการธรรมะมาคุยกันจากต่อเนื่องจากวันจันทร์ที่แล้วจันทร์ที่แล้วเราพูดถึงมงคลสูตรคือพูดถึงสิ่งที่มีมงคล38ประการนะครับเราได้กล่าวไว้ประมาณ10เรื่องแล้วสำหรับวันนี้คงจะกลับมาคุยกันต่อในประเด็นต่อเนื่องอีกสักประมาณ 3-4 ประเด็นหรือแล้วแต่โอกาสที่ว่ามันจะเชื่อมไปสู่ประเด็นใดบ้างนะครับรายการวันนี้ได้รับเกียรตินิมนต์นะครับได้นิมนต์พระครูโกศลวิบูลกิจผู้ช่วยเจ้าวาดวัดยานนาวาเข้ามาช่วยเป็นองค์พาทกคอยชี้แจงและนำเสนอในบางประเด็นกราบนมัสการพระคุณเจ้าครับขอเจริญพรอาจารย์ช่วงปีใหม่กิจกรรมเป็นไงบ้างครับก็กิจกรรมก็เป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้ครับก็คือเป็นพิเศษกว่าทุกปีครับก็คือว่าในปีนี้กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับทางวัดแล้วก็ภาคีเครือข่ายหลายองค์กรด้วยกันครับก็คือโดยปกติก็เป็นที่ทราบกันว่าเราก็จะจัดสวดมนต์ข้ามปีครับนะประชาชนก็เข้ามาร่วมกันนะเป็นจำนวนมากแต่ในปีนี้เนื่องจากว่าสถานการณ์ไม่สะดวกครับนะเพื่อความปลอดภัยแต่ก็ยังรักษารูปแบบไว้อยู่ครับก็คือมีการสวดเรียกว่าสวดแบบออนไลน์นะก็มีการถ่ายทอดสดนะกับภาคีเครือข่ายนะก็ญาติโยมก็อยู่ทางบ้านก็นะสวดไปพร้อมๆกันกับที่เราได้ถ่ายทอดไปครับนะเพราะนั้นนี่ก็เพราะนั้นการปฏิบัติธรรมนั้นน่ะเราก็เนื้อหาสาระก็เหมือนเดิมเพียงแต่ว่านะกิจกรรมนะเราไม่อาจที่จะอยู่ร่วมกันได้ณสถานที่ใดที่หนึ่งนะที่มีข้อจำกัดในเรื่องของสถานการณ์แต่เราก็ยังสามารถที่จะทำได้ก็คืออยู่ที่บ้านก็ทำได้แล้วก็จะเป็นการทำบุญอย่างที่เราได้คุยกันก่อนหน้านี้แหละนะก็สามารถที่จะทำบุญทางออนไลน์อะไรได้นะฟังธรรมะทางออนไลน์ได้สวดทางออนไลน์พร้อมกันได้นะก็อาจจะไม่ค่อยได้บรรยากาศแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราก็ต้องฝึกยอมรับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะมีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องไม่ทิ้งธรรมะก็ต้องปฏิบัติธรรมเพียงแต่ว่ากิจกรรมอาจจะเปลี่ยนไปบ้างแต่ก็สามารถที่จะทำได้ก็บุญกุศลมันก็ไม่ได้น้อยไปกว่ากันครับเพราะนั้นสมมติญาติโยมมาที่นี่กับอยู่ที่บ้านแล้วก็สวดก็เหมือนที่เราถ่ายทอดไปก็ได้บุญเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าไม่ได้อยู่ร่วมกันจำนวนมากเท่านั้นเพราะนั้นทางกระทรวงวัฒนธรรมนะทางวัดยานนาวาโดยเจ้าพระคุณสมเด็จก็ได้นะเมตตานะได้จัดแล้วก็ให้บุคคลที่นะเกี่ยวข้องนะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของกระทรวงวัฒนธรรมก็ดีแล้วก็ญาติโยมที่มาสวดมนต์เป็นประจำก็ดีก็ได้จัดแล้วก็คือจัดโดยที่
ให้ปฏิบัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้ก็ไม่มีปัญหาก็เกิดความปลอดภัยแล้วก็สามารถจะทำกิจกรรมไปได้เพราะนั้นตัวนี้ก็เป็นรูปแบบที่ญาติโยมหรือองค์กรต่างๆแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้ในกิจการการงานต่างๆของเราได้ก็คืออย่างที่เขาให้ทำงานอยู่ที่บ้านอย่างนี้หรืออาจจะสลับกันที่ไม่ไปที่ทำงานมากเกินไปครับก็อาจจะสลับวันกันไปหรือทำอยู่ที่บ้านบางอย่างที่ไม่สะดวกนะเพราะนั้นจริงๆแล้วเราก็จะต้องปรับตัวทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นอาชีพการงานอะไรต่างๆนั้นก็คงจะต้องปรับตัวแล้วก็ต้องฝึกตัวเองครับแล้วก็ถือโอกาสตรงเนี้ยตรงโควิดนี่แหละที่จะได้พัฒนาศักยภาพตัวเองพัฒนาจิตใจของตัวเองให้เข้มแข็งคือบางคนเนี่ยที่ทำงานแต่ปรากฏว่ากิจการบางอย่างเนี่ยต้องหยุดเลยครับไม่สามารถจะทำได้อย่างเช่นการบินไประหว่างประเทศอะไรต่างครับหรือบางทีกิจการอะไรต่างๆเนี่ยไม่สามารถจะทำได้คุณก็ต้องพัฒนาตัวเองอย่าไปหยุดอยู่กับที่ว่าเรามีช่องทางไหนที่จะประกอบสัมมาอาชีพได้ครับนะก็ต้องฝึกไว้อย่างเช่นตอนนี้จะเป็นเรื่องร้านนวดหรือสถานบันเทิงต่างๆเนี่ยคุณก็ต้องงดว่าถ้าคุณไม่งดเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายก็การแก้ปัญหาของรัฐก็จะลำบากและคนที่ชอบไปเที่ยวตามที่ต่างๆที่เขากำหนดได้ว่าให้หยุดเนี่ยเราก็ควรที่จะงดไม่ควรที่จะไปลักลอบที่จะไปทำกิจกรรมอย่างนั้นนะก็เพราะถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาอย่างที่เป็นข่าวในปัจจุบันเนี่ยนะเพราะเกิดจากว่าเรานั้นไม่ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐที่เขากำหนดไว้ไม่ว่าจะเป็นการรับแรงงานต่างชาติเข้ามาโดยที่ไม่มีการทำให้ถูกต้องนะตามปฏิบัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดหรือนะตอนนี้ก็เป็นกำลังเป็นข่าวอยู่ก็คือเรื่องของสถานบันเทิงบางแห่งหรือเกี่ยวกับสถานประกอบการเกี่ยวกับการพนันต่างๆอย่างนี้ก็ทำให้เกิดมันไม่ได้สูญเสียเฉพาะกลุ่มของคุณแต่ว่ามันกระทบทุกสาขาอาชีพเลยนะก็เกิดจากที่เรานั้นไม่ได้ปฏิบัตินะตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดก็พูดง่ายๆก็คือเราไม่ปฏิบัติตามมงคลข้อที่บอกว่าวินัยนะก็คือระเบียบวินัยนั่นเองเพราะนั้นมงคลที่เราได้กล่าวมาทั้ง10มงคลนั้นนะก็เป็นการให้เรานั้นได้พัฒนาศักยภาพตัวเองให้มัดระวังตัวเองถ้าเราปฏิบัติตั้งแต่ข้อ1จนถึงข้อ10ที่เราได้กล่าวไปแล้วนั่นน่ะปัญหาอย่างนี้มันจะไม่เกิดขึ้นเลยอาจารย์เพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะต้องศึกษาและปฏิบัติของคำสอนของพระพุทธเจ้ามันก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นที่เราว่าวินัยที่ศึกษาดีแล้วก่อให้เกิดมงคลเพราะฉะนั้นที่เราได้คุยกันว่าวินัยทางโลกก็คือกฎหมายระเบียบกฎกติกาประเพณีต่างๆจริยต่างๆเนี่ยส่วนวินัยทางธรรมก็ศีลธรรมคือถ้าเรามีวินัยตรงนี้ความเป็นมงคลมันก็เกิดขึ้นแต่พอไม่มีวินัยเนี่ยผิดกฎผิดระเบียบขึ้นเนี่ยความไม่เป็นมงคลมันก็เกิดขึ้นความโกลาหลความเดือดร้อนวุ่นวายก็เกิดขึ้นเกิดจากการที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สังคมได้บัญญัติไว้ที่รัฐได้บัญญัติไว้ว่าตอนนี้จะต้องทำอย่างนี้อันไหนควรงดเว้นอันไหนควรกระทำอันก็คือเรื่องของมงคล10ข้อที่เราได้พูดคุยกันอันนั้นเรียกว่าเป็นการดูแลตัวเองนะดูแลตัวเองพัฒนาตัวเองครับนะเพื่อให้เกิดความเป็นมงคลนะวันนี้ก็คงจะต้องต่อข้อต่อไปก็อันเรียกว่าเป็นเรื่องของเพิ่มขึ้นมาครับอันนั้นก็เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลต่อไปก็ตั้งแต่ข้อ10ไปเนี่ยที่เราจะได้คุยกันข้อ10 11เนี่ยนะก็12ก็คือจะเป็นเรื่องของครอบครัวนะเรียกว่าจะสร้างครอบครัวนะให้เกิดความสุขได้อย่างไรครับกรอบของครอบครัวเนี่ยมันมองแบบไหนครับพระอาจารย์เพราะว่าปัจจุบันนี้วิธีมองครอบครัวแต่ละคนเนื่องจากว่าครอบครัวสมัยก่อนกับครอบครัวในสมัยปัจจุบันมันไม่ค่อยเหมือนกันครอบครัวในสมัยก่อนมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายบางทีอยู่รวมครอบครัวใหญ่ปัจจุบันนี้ครอบครัวค่อนข้างเล็กกรอบตรงนี้มันยังเหมือนเดิมไหมครับหรือว่าก็คือเพียงแต่ว่าลักษณะมันเปลี่ยนไปครับแต่ว่าข้อปฏิบัตินั้นอ่ะ
็ต้องปฏิบัติครับถ้าเราปฏิบัติตามในมงคลสูตรนั่นแหละมันก็จะไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าครอบครัวเล็กลงไม่ได้ใหญ่เหมือนสมัยก่อนครับแต่การสื่อสารการติดต่ออะไรต่างๆมันก็สามารถที่จะทำได้นะก็อย่างข้อที่เราจะคุยกันก็คือที่บอกว่าบำรุงบิดามารดาเนี่ยครับแล้วก็ส่งครอบบุตรส่งครอบภรรยาแล้วก็การงานไม่ค้างๆเนี่ยครับอย่างบำรุงบิดามารดาเนี่ยก็คือหน้าที่ของลูกเนี่ยก็จะต้องบำรุงบิดามารดาอย่างที่อาจารย์บอกว่าปัจจุบันนี้ไม่อาจจะไม่อยู่ด้วยกันอยู่ห่างไกลเนื่องจากการทำงานอะไรต่างๆบ้างคือในสมัยก่อนนะเขาก็อยู่ใกล้กันเพราะทำงานสถานที่ทำงานก็ไม่ได้ห่างไกลกันแต่ปัจจุบันเนี่ยต้องไปกินตำแหน่งที่อื่นจะอับคันจะพาพ่อไปบางทีจะพาลูกไปก็ไม่สะดวกนะเพราะว่าอยู่ห่างไกลกันก็แต่แม้จะอยู่ห่างไกลก็มีวันหยุดก็สามารถติดต่อศึกษาอะไรกันได้เพราะนั้นก็สามารถที่จะดูแลกันได้เหมือนกันนะที่บอกว่าการดูแลพ่อแม่เป็นมงคลอย่างไรก็คือจริงๆแล้วนะบทบาทของแต่ละคนนะอย่างที่เราเคยพูดในเรื่องของทิศ6นะจ๊ะนะครับก็คือว่าคนเราเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นบทบาทได้หลายบทบาทครับนะบทบาทในฐานะลูกในฐานะพ่อในฐานะแม่ในฐานะลูกศิษย์นะในฐานะสามีในฐานะภรรยาครับมันก็ต้องทําตามหน้าที่มันที่เราทุกคนน่ะก็มีพ่อแม่เพียงแต่ว่าบางทีอาจจะได้อยู่กับพ่อแม่บ้างไม่ได้อยู่บ้างพ่อแม่ได้เลี้ยงดูบ้างไม่ได้เลี้ยงดูบ้างพ่อแม่เสียชีวิตตั้งแต่เล็กๆบ้างหรือพ่อแม่ทอดทิ้งไปบ้างแต่ก็เราก็จึงถือว่าพ่อแม่นะถ้าเป็นพูดภาษาชาวบ้านน่ะก็มีอยู่สองอย่างนะพ่อแม่ที่ให้กำเนิดคือให้เราเกิดมาที่เราเรียกว่าชนกพระชนกชนนีนะแล้วก็พ่อแม่ที่เลี้ยงดูมาตามภาษาก็คือบิดามารดาก็คือบางคนเนี่ยมีพ่อแม่แต่พ่อแม่ที่เป็นบิดาพ่อแม่ที่ให้กำเนิดชนกชนนีเนี่ยให้กำเนิดเราแต่ว่าไม่ได้เลี้ยงเราด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่ก็เราก็จึงมีคนเป็นที่เรียกว่าภาษาชาวบ้านแม่เลี้ยงหรือมารดาหรือบิดาเป็นคุณเลี้ยงดูแต่บุคคลทั้งสองเนี่ยทั้งผู้ให้กำเนิดและก็ผู้ที่เลี้ยงดูเลี้ยงดูเนี่ยก็มีพระคุณต่อเราเพราะนั้นท่านจึงบอกว่าใครที่เลี้ยงดูพ่อแม่นั้นน่ะก็จะเกิดเป็นมงคลแต่ถ้าใครไม่ได้เลี้ยงพ่อแม่เนี่ยทั้งพ่อแม่ให้กำเนิดแล้วพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเนี่ยก็ไม่เป็นมงคลแต่หลายๆคนก็จะบอกว่าเดี๋ยวเนี้ยเด็กไม่รู้คุณพ่อแม่ไม่รู้คุณของครูบาอาจารย์นะไม่รู้คุณของผู้มีพระคุณครับนะเราก็ต้องไปดูแล้วว่าพ่อแม่นั้นได้ทำหน้าที่ของตัวเองหรือเปล่าอาจารย์ปอแต่แม้จะไม่ได้ทำหน้าที่เราก็ต้องตอบแทนคุณพ่ออาจารย์อธิบายอย่างเงี้ยมันเกิดความสงสัยอาจารย์สงสัยว่าให้ตกลงคำว่ามงคลแท้ๆคำว่ามงคลจริงๆมันลึกๆมันหมายความว่ายังไงหมายถึงพอเราทำแล้วเกิดความเป็นมงคลก็คือเกิดความสุขมีความเจริญอาจารย์ลองคิดดูนะว่าสมมติเราจะคบกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยบุคคลนั้นน่ะแม้แต่พ่อแม่เขายังไม่ดูแลแล้วเนี่ยแล้วบุคคลนั้นจะน่าคบเหรอแล้วเราไม่ใช่พ่อแม่เราไม่ได้มีบุญคุณมากขนาดไหนอ่ะเขาก็จะดูเขาจะดีกับเราได้ไงแล้วก็มันก็ไปอยู่ที่ในมงคลข้อที่หนึ่งอ่ะไม่คบคนผ่านเพราะนั้นขนาดพ่อแม่ตัวเองยังไม่ได้ดูแลยังไม่สำนึกในบุญคุณคนที่เลี้ยงดูก็ยังไม่สำนึกในบุญคุณแล้วถ้าเราไปคบกับเขาอ่ะมันจะเกิดมงคลได้ยังไงเพราะนั้นคือแล้วพ่อแม่ก็เหมือนกันอ่ะถ้าว่าลูกไม่ได้ดูแลตัวเองก็ต้องไปสำรวจตัวเองอะว่าตัวเองได้ทำหน้าที่ของตัวเองได้ถูกต้องหรือเปล่าที่ถามพระอาจารย์อย่างนี้เพราะว่าเนื่องจากว่าคนรุ่นใหม่ช่วงหลังเนี่ยเขาจะค่อนข้างเข้มงวดกับไอ้คำที่มาใช้และมักเล่นสำบัดสำนวนงั้นเลยต้องถามลึกๆเพื่อจะดูว่าจริงๆแล้วความหมายลึกๆอะมันคืออะไรก็เขาก็จึงบอกว่าคนไหนที่
ไม่รู้คุณเขาเรียกเป็นคนอกตัญญูครับคนที่อกตัญญูไม่ว่าจะต่อคนต่อสัตว์ต่อเวทล้อมต่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคนนั้นไม่มีความเจริญหรอกครับอย่างเราไม่กตัญญูต่อแม่น้ำไม่กตัญญูต่อแผ่นดินไม่กตัญญูต่อสิ่งแวดล้อมน่ะก็คือไม่รู้คุณของสิ่งแวดล้อมไม่รู้คุณของน้ำน่ะเราก็จะไม่รักษาสิ่งเหล่านั้นพอไม่รักษาสิ่งเหล่านั้นมันก็เป็นอันตรายกับเราอาจารย์พอจะอธิบายเรื่องคำว่าคุณของสิ่งนั้นของสิ่งนี้มันสะท้อนเรื่องอะไรครับอาจารย์ที่ก็มันสะท้อนเรื่องของจิตสำนึกคือถ้าเราไม่รู้คุณของสิ่งนั้นๆน่ะเราก็ไม่ได้รักษาและไม่ดูแลพอเราไม่ได้รักษาเราไม่ดูแลนั่นน่ะสิ่งที่มีคุณต่อไปก็อาจจะกลายเป็นพิษอย่างสมมติเรามีน้ำแม่น้ำลำคลองเราไม่ดูแลรักษาเนี่ยช่วยกันทิ้งขยะทำลายเนี่ยมันก็จะเป็นพิษกับเราอย่างตอนเนี้ยที่เราเจอปัญหาฝุ่นพิษอะไรต่างเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เกิดจากที่เราไม่รู้จักคุณของอากาศครับไม่รู้คุณของสิ่งแวดล้อมเราก็ไปใช้ทรัพยากรหรือไปทำอะไรบางอย่างเนี่ยให้เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมครับอย่างเช่นการเขาไม่ให้เผาป่าเราก็เผาก็เกิดไฟป่าอะไรขึ้นมาครับเราไปใช้รถยนต์ที่มันเอาก๊าซเสียเอาควันเสียอะไรขึ้นมามันก็กลับมาสู่ตัวเราอันตรายเราไปสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆไม่มีวินัยแล้วไม่รู้ว่าถ้าทำแล้วมันจะเกิดเป็นฝุ่นเป็นพิษอะไรเนี่ยมันก็เกิดกับตัวเรานี่ก็คือเราไม่รู้คุณไงครับไม่รู้คุณของสิ่งเหล่านี้ครับดังนั้นถ้าเรารู้คุณนะคือท่านที่บอกว่าพ่อแม่เนี่ยจึงเป็นบุคคลอันดับหนึ่งของทุกคนที่ทุกคนจะต้องสำนึกคุณรู้คุณแล้วก็ตอบแทนคุณท่านอาจารย์เนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยคนผมมองเห็นว่าส่วนใหญ่สิ่งที่พระอาจารย์พูดอ่ะมันเป็นเรื่องที่อะไรเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นคุณที่มันไม่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจเลยแม้แต่นิดเดียวแต่จริงจริงคุณที่สนองต่อจิตใจในความรู้สึกมากกว่าหรือยังไงครับคืออันนี้ก็เป็นการเข้าใจที่ผิดนะอย่างสมมติคุณเนี่ยอย่างที่พระอาจารย์พูดไปเมื่อกี้ที่ทำให้เกิดไฟป่าควันพิษอะไรต่างๆเนี่ยเอาพระให้เห็นภาพชัดๆว่าอย่างไฟป่าเนี่ยเอาก็คือเขาบอกว่าไม่ให้เผาไม่ให้จุดอะไรเนี่ยแต่คุณเห็นประโยชน์เพียงเล็กน้อยก็คือว่าคุณเผาแล้วคุณจะได้เห็ดคุณจะได้ผักหวานจะได้หน่อไม้ใช่ไหมเนี่ยมีความคิดอย่างนี้ใช่ไหมเขาคิดว่าโอ้เนี่ยถ้าฉันทำได้เนี่ยนั่นก็จะได้กินได้อะไรเหล่านี้แล้วอีกพูดว่าคุณจะถางป่าหรือบางทีเก็บอะไรโอ้มันยุ่งยากเราเผาดีกว่ามันง่ายนะคุณคิดว่าเพราะแล้วมันจะได้ทำผลผลิตได้ง่ายเก็บได้ง่ายพวกคุณคิดแค่นี้ไงคุณโดยคุณไปทำสิ่งแวดล้อมโดยคุณไม่รู้แต่พอมันเกิดขึ้นมาเราควบคุมไฟไม่ได้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นควันพิษถามว่าควันพิษคุณก็โดนคนอยู่รอบข้างก็โดนสังคมก็โดนและอย่างโดยเฉพาะทางภาคเหนือที่ผ่านมาหลายๆปีนะอาจารย์คิดดูสิว่าพอเกิดควันมากขึ้นมันกระทบต่อคนคนต้องไปเข้าโรงพยาบาลไปทำภาระให้หมออีกและคนที่เขาทำมาค้าขายรวมถึงคุณด้วยคุณจะเก็บหน่อไม้ไปขายคุณจะล่าสัตว์ไปขายแต่ปรากฏว่าพอมันเกิดขึ้นมาเขาประกาศเป็นเขตภัยพิบัติการท่องเที่ยวก็ไม่มีคนก็ไม่มีแล้วคุณจะอยู่ได้ยังไงนี่เพราะเราบางทีเราคิดถึงตัวเราไงโดยไม่คิดถึงสิ่งที่มีคุณที่อยู่รอบข้างว่าถ้าเกิดแสดงว่าคำว่าคุณตัวนี้มันคำนึงถึงคนส่วนอื่นใช่ไหมครับทั้งตัวเราแล้วก็ส่วนอื่นด้วยครับสิ่งแวดล้อมด้วยแต่ให้ความคิดที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้อื่นจนพอมากกว่าตนเองหรือว่าเสมอกันหรือเท่ากันหรือว่ามันขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ในแต่ละเรื่องคือจริงๆแล้วประโยชน์ที่เราจะทำน่ะที่เราเคยคุยกันคือประโยชน์ส่วนตนครับก็เ
ลีกไม่ได้ต้องทำแต่ประโยชน์ส่วนตนแล้วจะต้องไม่ทำลายสังคมไม่ทำลายคนอื่นเพราะถ้าเราทำลายคนอื่นทำลายสังคมคนอื่นไม่ได้สังคมอยู่ไม่ได้เราก็อยู่ไม่ได้ครับมันก็จะสะท้อนมาที่ตัวของเรานี่ไงครับอาจารย์ที่ผมถามลึกๆตรงในประเด็นนี้เพราะว่าเนื่องจากว่าคนส่วนใหญ่ปัจจุบันเวลาพอบอกถึงว่ามันมีคุณน่ะมักจะคำนึงถึงผลประโยชน์ที่คือความเห็นแก่ตัวไงจ๊ะครับคือความเห็นแก่ตัวอย่างสมมติคือถ้าเราเห็นแก่ตัวเราได้แต่คนรอบข้างเสียครับคนอื่นเสียผลเสียมันกลับมาหาตัวเราครับประโยชน์ที่เราได้เล็กน้อยมันผลเสียมันเกิดขึ้นมากกว่าอืมนะเกิดขึ้นมากกว่าอย่างพระอาจารย์เคยยกตัวอย่างว่าอย่างมีศิลปินท่านหนึ่งครับนะที่ดังกันเรียกว่ารู้กันหมดอ่ะครับนะก็พูดออกชื่อก็คงไม่เป็นไรขออนุญาตออกชื่อคุณตูนครับนะที่ทราบคนทั่วไปคุณตูนเขาจะได้ถ้าเขาไม่ได้ตอนที่เขาจัดโครงการวิ่งตอนนั้นที่ทั่วประเทศนั่นแหละครับถ้าเขาที่ข้อมูลถ้าผิดพลาดต้องขออภัยด้วยถ้าเขาไปแสดงคอนเสิร์ตไปอะไรต่างๆเขาได้เงินประมาณ30 ล้านครับ30 ล้านแค่นั้นแหละแต่ว่าเขายอมเสียสละตรง30 ล้านนั้นเขาไปวิ่งนะเพียงรณรงค์ให้คนละบาทเท่านั้นน่ะสร้างโรงพยาบาลปรากฏเขาได้เงินมหาศาลช่วยได้ทั่วประเทศแต่ถ้าได้เงินเป็นพันหรือ2,000 ล้านพระอาจารย์จำไม่ได้นะครับครับประมาณเนี้ยเขาคิดแบบเอ๊ะถ้า30 ล้านถ้าคนทั่วไปบอกว่าเยอะนะครับแต่ถ้าคุณตูนทำแค่นั้นน่ะคนก็ไม่ได้ประโยชน์จากตรงนั้นเท่าไหร่นอกจากสนุกสนานแค่วันเดียวแค่คนละวันอะไรอย่างงี้แล้วปรากฏว่า30 บาทที่คุณตูนเสียไปมันได้มามันคุ้มครับแล้วตอนนี้จากที่คุณตูนวิ่งได้ทำโครงการนั้นน่ะจะกี่ปีคนก็ไม่ลืมแล้วเครดิตตรงนี้มันจะได้ตลอดชีวิตของคุณตูนครับแล้วก็เมื่อคุณตูนทำภารกิจตรงนี้งานต่างๆแล้วก็บริษัทโฆษณาต่างๆเขาก็จะจ้างคุณตูนไปเรื่อยๆแต่ไอ้คือเขาไม่คิดว่าจะได้มากขนาดนี้ครับแล้วก็ไม่คิดว่าชื่อเสียงเขาจะได้มากขนาดนี้ครับเพราะนั้น30 ล้านบาทที่เขาสูญเสียที่จะไปคอนเสิร์ตนั้นถ้าหักไปหักมาทั้งทีมงานทั้งอะไรเดินทางต่างๆเนี่ยจริงๆก็คงไม่น่าจะถึงอ่ะครับแต่เพราะนั้นเห็นไหมเขายอมเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแล้วประโยชน์ส่วนรวมที่เขาทำนะมันก็ย้อนมาหาตัวเขาเองครับมันก็สร้างคุณค่ามูลค่าของตัวของเขาเองครับที่ผมถามพระอาจารย์อย่างนี้เพราะว่าโดยมากเวลาเราคิดเนี่ยเรามักจะคิดบนผลประโยชน์ของตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วค่อยผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส่วนรองเลยที่ถามตรงนี้เพราะต้องการที่จะชี้ให้เห็นว่าเมื่อเราพูดถึงคุณหรือว่าสิ่งที่เป็นมงคลนะแสดงว่ามันเข้ากับหลักการให้ทานด้วยหรือเปล่าพระอาจารย์ก็มันมากกว่าให้ทานมากกว่าให้ทานมากกว่าให้ทานเพราะว่าอย่างที่เขาบอกว่าบำรุงบิดามารดาครับการเลี้ยงดูพ่อแม่ก็คือว่า1ท่านเลี้ยงมาเลี้ยงท่านตอบครับ2ช่วยงานของท่านครับ3ประพฤติตนให้สมกับมรดกที่ท่านจะให้ครับแล้วก็4ก็คือเราก็รักษาชื่อเสียงวงตระกูลของท่านก็คือไม่ไปทำผิดนะครับ5ก็คือแม้ท่านล่วงลับไปแล้วก็ทำบุญอุทิศให้ถ้าถามว่าเอ๊ะท่านล่วงลับไปแล้วไม่รู้จะได้หรือเปล่าทำไมต้องทำให้ก็1เป็นการแสดงความกตัญญู2เป็นการสร้างแบบอย่างให้กับลูกของตัวเองอย่างสมมติอาจารย์เนี่ยอาจารย์มีลูกเนี่ยอาจารย์ทำแม้พ่อแม่ปู่ย่าตายายเราเสียไปแล้วเราทำบุญให้ครับก็เป็นตัวอย่างกับลูกของเราครับนะโดยเราไม่ต้องไปสอนว่าไอ้ลูกจะต้องยืนดูแต่พ่อนะใช่เพราะพ่อทำแล้วเขาเห็นใช่แล้วเขาก็จะมาตอบแทนเราเหมือนอย่างที่เราดูแลพ่อแม่ใช่อย่างพ่อแม่บางคนบอกว่าลูกไม่กตัญญูต่อตัวเองก็เพราะตัวเองไม่กตัญญูต่อพ่อแม่ตัวเองนั่นเองเพราะมันก็จะสะท้อนมาถึงตัวเองเพราะเราทำนะบางทีเหมือนว่าเอ้ยทำเพื่อพ่อแม่จริงมันก็ส่วนหนึ่งแต่จริงก็เพื่อตัวเองนั่นแหละครับเพราะฉะนั้น
ตรงนี้ทำไมเราจะต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ทำไมต้องช่วยงานท่านทำไมจะต้องรักษาวงศ์สกุลของท่านและทำไมต้องประพฤติคือจะบอกรักษาวงศ์สกุลก็คือไม่ประพฤติให้เสื่อมเสียของวงศ์ตระกูลถ้าเราไม่ประพฤติเสื่อมเสียของวงศ์ตระกูลวงศ์ตระกูลเขาเลยมีเครดิตแล้วเราไปที่ไหนคนก็เชื่อถือใช่ไหมว่าโอ้นี่พ่อแม่เขาเป็นอย่างนี้เขาก็รักษาดีมันก็ไปเข้ากับตัวเองนะไม่ใช่ไปเข้ากับตระกูลหรือว่าประพฤติให้เหมาะสมกับมรดกที่จะได้รับก็คือตั้งตนเป็นคนดีในศีลในธรรมเนี่ยถ้าถามว่าเราไม่ประพฤติอย่างนี้มรดกที่พ่อแม่ให้มาแล้วมันก็หายไปก็หมดไปหมดนะคือตรงเนี้ยก็คือดูบางครั้งเราดูเหมือนว่าเราทำให้คนอื่นทำให้บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของคนอื่นแต่จริงมันก็เข้ากับประโยชน์ตัวเราครับอย่างสมมติอย่างถ้าสมมติครูบาอาจารย์เนี่ยหรือผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเราเคารพผู้หลักผู้ใหญ่เคารพครูบาอาจารย์เนี่ยก็เป็นการประกาศว่าตัวเองเป็นคนดีนะแต่ถ้าเราไม่เคารพครูบาอาจารย์เราไปลบหลู่ครูบาอาจารย์คนอื่นได้ยินได้ฟังอ่ะแล้วเครดิตเรามีไหมมันไม่มีอ่ะนะมันก็ไม่สร้างคุณค่าให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นเราทำความดีต่างๆน่ะไม่ใช่เพื่อคนอื่นช่วยคนอื่นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าตัวเราเป็นส่วนใหญ่ครับนะเพราะนั้นเราก็จะต้องคิดถึงความจริงตรงนี้ทำไมอ่ะที่บอกว่าเอ๊ะจะต้องปฏิบัติต่อพ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่ได้เป็นผู้ที่มีพระคุณพ่อแม่เป็นผู้ที่มีพระคุณถ้าเราไม่ได้ตอบแทนท่านเนี่ยลูกเราก็เขาเรียกว่ากรรมตามสนองลูกก็จะไม่ปฏิบัติต่อเราเหมือนเพราะเราไม่ได้ทำตัวอย่างให้เขาเพราะนั้นการทำตัวอย่างให้เขาได้เห็นน่ะเป็นการสอนที่ดีที่สุดโดยไม่ต้องไปเรียกร้องให้เขามีความกตัญญูให้เขาทำกับเราอย่างไร คือเราอยากให้ลูกเราทำอย่างไรกับเราเราก็ต้องทำกับพ่อแม่เราอย่างนั้นแม้ท่านจะเสียชีวิตไปแล้วก็ตามเพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่าในรูปแบบของประเพณีต่างๆนั่นน่ะที่เราเพื่อทำบุญอุทิศอะไรต่างๆน่ะก็เพื่อเป็นแบบอย่างส่วนหนึ่งก็คืออุทิศให้พ่อแม่อีกอย่างก็คือเพื่อให้เรามีคุณธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีกับลูกหลานที่เขาจะได้ทำต่อเราในวันข้างหน้าแล้วเขาทำต่อเราแล้วก็ต่อไปลูกก็ทำต่อเขาแบบนั้นก็คือมันก็เป็นวงจรชีวิตของการอยู่ในครอบครัวทีนี้บอกไอ้พ่อแม่ที่เราตอบแทนพ่อแม่อย่างนี้ก็เพราะว่าพ่อแม่นั้นน่ะท่านดีต่อเราเพราะนั้นก็ต้องไปดูว่าเอ๊ะพ่อแม่น่ะจะต้องสงเคราะห์ลูกแล้วก็มีข้อต่อไปครับก็จึงบอกว่าพ่อแม่จะต้องสงเคราะห์ลูกอย่างไรครับเดี๋ยวคงต้องขั้นช่วงเวลาไว้แค่นี้ก่อนนะครับอาจารย์เพราะว่ามันจะเลยเวลาก็ขอเบรกแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวก็กลับมาพบกันในช่วงที่2ต่อครับดูมันเป็นตัวประหลาดใช่ไหมบนเขามีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ตำนานเล่าว่าผู้ใดแบกน้ำขึ้นไปเติมให้เต็มเทพเจ้าจะปรากฏมามอบพรวิเศษThank you.
เจ้าเกฟ711ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมตั้งกองทุนซื้อที่ดินขยายวัด1คน1บ้าน1ร้าน1กองทุนเพื่อสมทบทุนโครงการซื้อที่ดินขยายวัดนวมินทรราชูทิศลียงฝรั่งเศสติดต่อสอบถามบริจาคได้ที่หมายเลขโทรศัพท์09-728-24148 07-6860-4858หรือทางเฟซบุ๊กวัดนวมินทร์ลียง W คือโลกแห่งมวลมนุษย์ B คือพุทธธรรมนิยามอารามสี T คือสื่อวิทยุโทรทัศนีวีคือดาวแห่งแสงสีเพื่อโลกาWBTV สื่อธรรมะที่ดีเพื่อสันติสุขของชาวโลกวัดหัวกระบือบ้านขุนเทียนกรุงเทพมหานครวัดในประวัติศาสตร์สถานที่ประดิษฐานหลวงพ่อโตพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สมัยอยุธยาอายุกว่า274ปีชมรถโบราณสุดคลาสสิกพร้อมนมัสการหุ่นขี้ผึ้งสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดไถ่ชีวิตโคกระบือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโครงการพระราชดำริของพระองค์ณวัดหัวกระบือบ้านขุนเทียนกรุงเทพมหานครสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันรายการเปลี่ยนเป็นธรรมในช่วงที่2นะครับช่วงแรกเราได้พูดถึงในประเด็นเรื่องการเป็นมงคลนะครับคือจริงๆหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าทำไมคำพูดหรือคำสอนของพุทธศาสนาใช้คำว่ามงคลมันผมก็เลยพยายามที่จะซักถามพระอาจารย์เพื่อที่จะให้พระอาจารย์ได้ชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่มันมงคลที่เราพูดคำว่ามงคลมงคลนั้นน่ะมันคืออะไรนะครับมันก็ทำให้เห็นว่าอ๋อจริงแล้วมันคือสิ่งที่เรากระทำแล้วให้เกิดผลประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่นทีนี้ผลประโยชน์ที่เกิดต่อตัวเองและผู้อื่นมันมีวิธีการปฏิบัติหลายเรื่องนะครับซึ่งในแต่ละเรื่องมันมีผลสะท้อนที่แตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับและประเด็นสุดท้ายพระอาจารย์กำลังจะพูดถึงเรื่องการเลี้ยงดูบุตรนะครับซึ่งเป็นมงคลอีกเรื่องหนึ่งมันรับต่อจากการที่บุตรเลี้ยงดูแลบิดามารดาหรือดูแลผู้ที่เคยเลี้ยงดูตนเองมานะครับดังนั้นในช่วงนี้ก็กลับมาประเด็นเดิมครับพระอาจารย์พระอาจารย์ได้พยายามชี้ให้เห็นว่าเมื่อมารดาหรือบุตรได้บำรุงบิดามารดาแล้วที่มารดาจะดูแลบุตรเนี่ยมันมีหลักเกณฑ์ยังไงครับพระอาจารย์ว่าเอ๊ะการดูแลบุตรเนี่ยถือว่าเป็นมงคลเนี่ยมันก็ยังงงๆอยู่นิดนึงคือทั้งสองฝ่ายนะครับถ้าพ่อแม่เลี้ยงดูบุตรพ่อแม่ก็จะเป็นมงคลครับแล้วถ้าลูกบำรุงบิดามารดาความมงคลก็เกิดขึ้นกับลูกครับนะคือต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ด้วยกันครับอย่างที่ครั้งที่ที่แล้วช่วงแรกเราได้พูดถึงว่าถ้าลูกเลี้ยงดูพ่อแม่ดูแลพ่อแม่นั้นน่ะทําหน้าที่ของลูกอ่ะลูกก็เกิดความสุขความเจริญครับก็เพราะว่าพ่อแม่ได้บํารุงลูกนั่นเองถ้าพ่อแม่ไม่ได้บํารุงลูกนั่นน่ะลูกก็อาจจะไม่บํารุงพ่อแม่เพราะไม่ได้เห็นตัวอย่างไม่เห็นแบบเพราะนั้นท่านจึงบอกว่าที่ลูกบำรุงพ่อแม่ก็เพราะว่าพ่อแม่สงเคราะห์ลูกนั่นเองนะเพราะนั้นพ่อแม่สงเคราะห์ก็คือว่าคือจำง่ายๆว่าตัดชั่วตัวดีวิชาอยู่คู่บุญทุนมีคือตัดชั่วก็คือพ่อแม่เนี่ยจะต้องตัดชั่วไม่ให้ลูกเข้าไปเกี่ยวข้องกับความชั่วทั้งทางกายวาจาใจตัดชั่วได้ต่อนะครับอาจารย์ก็คือตัดชั่วตัวดีตัวดีคือตัดชั่วนี่หมายถึงว่าลูกกีดกันไม่ให้ลูกทำความชั่วทุกอย่างถ้าลูกไม่ทำความชั่วพ่อแม่สบายใจก็มีความสุขลูกเป็นคนดีโอเคครับตัวดีก็คือเมื่อให้เขาตัดชั่วแล้วเนี่ย
ต้องให้เขาทำความดีด้วยแล้วการให้ทำความดีคือก็ทั้งที่เราคุยกันว่าลูกยอกอไผ่ลูกยอเขาทำความดียกย่องสรรเสริญถ้าเขาทำไม่ดีก็สอนด้วยเมตตาชี้ให้เขาเห็นว่ามันไม่ดีอย่างไรไม่ใช่ไปลงโทษไม่ใช้ความรุนแรงนะก็คือตัดเชื่อตัวดีให้เขาทำความดีด้วยทั้งทางกายวาจาใจนะเพราะนั้นก็ต่อมาก็คือวิชาอยู่อันนี้สำคัญนะอาจารย์นะวิชาอยู่เพราะนั้นเราจึงบอกว่าพ่อแม่นั้นน่ะท่านเป็นครูคนแรกเป็นครูตลอดชีวิตแม้เกษียณชีวิตก็ยังเป็นครูอยู่เพราะนั้นความเป็นครูของพ่อแม่น่ะก็คือแนะในสิ่งที่ดีแนะในสิ่งที่ชั่วก็คือสิ่งที่ดีต้องทำสิ่งที่ชั่วก็จะงดแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกเพราะนั้นอย่างตอนนี้อาจารย์นะโควิดโควิดเนี่ยจริงๆอ่ะพ่อแม่ก็ก็มีโอกาสจะแสดงบทบาทของความเป็นครูให้กับลูกมากนะก็คือจะได้มีโอกาสที่จะสอนลูกก็คือหนึ่งทำตัวเป็นแบบอย่างใช่ เพราะนั้นตรงนั้นก็คือพ่อแม่ก็คือต้องให้ลูกได้มีวิชามันมีสองวิชาวิชาชีพกับวิชาชีวิตครับวิชาชีพก็คือพ่อแม่อาจจะไม่ได้สอนเขาได้มากแต่หมายถึงว่าส่งเสริมให้เขาได้เรียนวิชาชีพที่จะไปประกอบอาชีพในวันข้างหน้าวิชาชีวิตก็คือวิชาศีลธรรมวิชาตามที่พระพุทธเจ้าสอนนั่นแหละพ่อแม่ก็เอามาสอนลูกพยายามสอนยังไม่พอนำด้วยนำปฏิบัติแต่อย่างปัจจุบันนี้บางทีพ่อแม่ขาดตรงวิชาชีวิตเพราะไปให้อยู่กับโทรศัพท์อยู่กับอินเทอร์เน็ตอยู่กับสื่อโซเชียลต่างๆก็ทำให้สิ่งเหล่านั้นกลายเป็นครูของเด็กพี่เลี้ยงก็บางทีก็พูดภาษาไทยก็ไม่ค่อยชัดก็นั่นแหละสิอาจารย์ใช้คำว่าวิชาชีวิตเนี่ยน่าสนใจนะครับเพราะว่าชีวิตเนี่ยมันต้องหายใจใช่มันต้องหายใจแล้วต้องใช้ตลอดครับถ้าเราไม่มีวิชาชีวิตเนี่ยมันใช้ชีวิตไม่ถูกมันก็เป็นทุกข์ตลอดความเป็นมงคลมันก็ไม่เกิดขึ้นนี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะแต่ถ้าทางพระเราเรียกว่าวิชาจรณสัมมโนถึงพร้อมด้วยวิชาและความประพฤติที่ดีด้วยจรณสัมมโนคือความประพฤติจรณะก็คือความประพฤติครับถ้าเราดูในอย่างพระไตรปิฎกก็จะมีอยู่เรียกว่าจริยาปิฎกแต่ว่าของเราใช้จรณะคือเป็นคำนามแต่ถ้าเป็นกิริยาหรือความประพฤติพฤติกรรมที่ออกมาทางกายทางวาจาและทางใจนี่จะเป็นจริยาอย่างเช่นจริยาปิฎกเนี่ยเราอ่านในประวัติของพระพุทธองค์ทั้งส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระชาติต่างๆเนี่ยเราเรียกว่าชาดกอย่างเงี้ยซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งขนาดพระโพธิสัตว์ว่าปฏิญาณตนว่าจะได้รับพยากรณ์ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าแต่ขนาดนั้นก็ยังมีลงอบายภูมิก็มีไปเกิดเป็นจริยาไปเกิดเป็นเดรัจฉานก็มีแต่ว่าดีตรงที่ไม่เกิดเล็กกว่านกกระจาบเพราะนกกระจาบเดียวเหมือนมันสร้างคุณงามความดีเพิ่มขึ้นยากเพราะว่าเผลอไปไงบางทีตั้งใจไว้ว่าจะเป็นให้ได้จะทำให้ได้แต่ไปหลงทางไปเจอมิตรปาปมิตรไปเจอคนพาลขึ้นมาถูกดึงไปใช่บางทีก็รู้แก่อำนาจของโทสะบ้างอย่างพระชาติหนึ่งที่ทำไมพระองค์ที่ได้รับการเขาเรียกว่าพระทุสร้ายจากพระเทวทัตเพราะว่าสมัยหนึ่งพระองค์เสวยพระชาติแล้วก็มีพี่ชายน้องชายก็คือประมาณว่าแย่งสมบัติกันนะตัวนั้นแหละครั้งหนึ่งพระโพธิสัตว์ก็ด้วยความโกรธหรืออย่างไรหรือยั้งคิดไม่ทันก็ทุบน้องตัวเองเสียชีวิตแล้วก็เอาก้อนหินเนี่ยทุบแล้วก็ฝังตรงนี้เป็นส่วนที่เป็นเศษกรรมนะก็เพราะเศษกรรมที่พ้นจากการใช้โทษในอบายภูมิมาแล้วเนี่ยก็ยังตามมาจนพระชาติสุดท้ายขนาดเป็นพระพุทธเจ้านะเราจะเห็นถึงว่าในคราวที่พระองค์จะปรินิพพานเนี่ยทรงย้ำนักย้ำหนาที่ว่าหันตถาในภิกขเวตรงถึงคำตอนท้ายว่ากยวยธรรมาสังฆาราปมาทีนะสัมปาทีทะคืออย่าประมาท
พราะเราไม่รู้เลยว่าที่ผ่านมากี่ร้อยกี่แสนโกฏกับที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่รู้ว่าไอ้ขณะจิตของเราที่ได้กระทําลงไปเนี่ยมันรอจังหวะอยู่มันจะให้ผลเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าได้จังหวะปุ๊บมันให้ผลทันทีเลยแล้วก็นั่นแหละก็จึงไปเข้ากับข้อที่1ข้อที่2ที่ว่าถ้าพ่อแม่น่ะสอนให้ลูกๆอ่ะทุกคนน่ะให้ตัดชั่วทำตัวให้ดีน่ะการที่จะไปทำร้ายอย่าว่าแต่ว่าทำร้ายญาติตัวเองเลยแต่คนอื่นด้วยคนอื่นแม้แต่สัตว์ด้วยน่ะก็ต้องไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นคุณธรรมของพ่อแม่ที่บอกว่าพ่อแม่จะต้องมีพรหมวิหารและธรรมก็คือมีที่เราได้คุยกันไปแล้วเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเพราะนั้นถ้าพ่อแม่มีคุณสมบัติตรงนี้ลูกจะต้องรักกันลูกไม่ทำร้ายกันจะไม่เกิดขึ้นเพราะนั้นข้อที่4จึงบอกคู่บุญด้วยก็คือคู่บุญก็หมายถึงว่าท่านว่าพ่อแม่ก็จะต้องดูแลลูกนะว่าคนไหนควรที่จะเป็นคู่ครองของลูกนะอันนี้ก็คือจะต้องสอนอย่างสมัยก่อนแล้วคลุมถุงชนแต่ว่าก็คงไม่ต้องถึงกับคลุมถุงชนหรอกถ้ามีตั้งแต่ข้อ1ข้อ2ข้อ3ขึ้นมาเนี่ยลูกมีความรู้ลูกมีวิจารณญาณเขาก็ยอมเลือกคนที่จะเป็นคู่ครองที่เหมาะสมเพราะนั้นก็อันนี้เรียกว่าถ้าหากว่าเราปลูกฝังเราดูแลลูกเราแล้วก็สอนเขาว่าคนไหนดีคนไหนไม่ดีตั้งแต่ที่ข้อที่หนึ่งใช่ไหมไม่ครบคนพาลนั่นนะไม่ครบคนพาลนั่นนะเพราะนั้นถ้าเขาไม่ครบคนพาลแล้วน่ะแน่นอนเขาไม่เอาคู่ครองที่ไม่ดีแต่บางทีก็ยากนะอาจารย์อย่างในพระไตรปิฎกเองเรามาดูอย่างตอนที่พระโมคคัลลานะใช่ไหมพระโมคคัลลานะนี่ที่จริงท่านออกมาจากอเวจีเลยนะที่มาเกิดในอัตภาพนี้แล้วได้บรรลุเนี่ยเพราะว่าตอนที่ท่านเป็นมานพเนี่ยที่จริงอุปถากพ่อแม่อย่างดีเลยนะแต่นี่เขาเรียกว่าภัยในสังสารวัฏคือเราไม่รู้ว่าภัยมันจะมาถึงเมื่อไหร่เพราะว่าบางทีมันลูกแก่อำนาจของโลภะโทสะและโมหะแต่ด้วยไม่อยากจะแต่งงานแต่แม่ก็เป็นห่วงลูกกันเนาะก็อยากให้ลูกมีฝั่งมีฝาอย่างน้อยก็กลับมาจากไร่จากนาก็จะได้แทนที่จะมาดูแลแม่ก็ให้ลูกสะใภ้ดูแลแต่ว่าเพื่อนลูกสะใภ้แม่เลือกมาก็ผิดคนซะด้วยก็คือตรงนี้ก็คืออย่างที่กล่าวเบื้องต้นเลยว่าถ้าหากลูกสะใภ้คนนั้นน่ะพ่อแม่เขาอบรมมาดีมันก็เขาก็ไม่เป็นคนอย่างนั้นแต่ว่ามันเป็นเรื่องของกรรมไงเป็นกรรมของพ่อแม่ของพระโมคคัลลานะด้วยใช่คือได้ทำกรรมก็ต้องมาร่วมกันมันหนีไม่พ้นไม่หนีไม่พ้นนะเพียงแต่เขาก็ต้องตั้งสติได้ตอนที่ไปทุบพ่อแม่เพราะนั่นคือจิตใจของพ่อแม่ที่มีความบริสุทธิ์ไงตัวเองถูกทุบใช่ไหมโอ้ในนามของโจรในนามของโจรเพราะโจรปลอมตัวเป็นโจรมาแทนที่จะบอกลูกช่วยด้วยแต่ด้วยความรักที่บริสุทธิ์ที่นั่นบอกเหมือนเทวดาคอยปกปักบอกโดนมาทำร้ายตัวเองก็บอกลูกรีบหนีไปพ่อแม่แก่แล้วนะถึงโจรไม่ฆ่าก็ต้องตายอีกไม่นานนี้ลูกกลับไปเป็นห่วงลูกลูกซึ่งปลอมตัวเป็นโจรทุกพอได้ยินพูดแล้วโอ้โหเข่าอ่อนเลยโอ้โหนี่ขนาดเราทำร้ายพ่อแม่ปลอมตัวมาอย่างเนี้ยพ่อแม่ยังห่วงเราเนี่ยโอ้ก้มลงกราบขอขมาขอโทษกลับไปบ้านกลับไปบ้านไล่ภรรยาเลยภรรยากลับตัวได้ตั้งสติได้นั่นก็คือตรงนี้แต่ว่าแม่ก็ในที่สุดก็บอบช้ำแล้วเนาะใช่แก่แล้วใช่ก็อย่างนี้เขาเรียกว่าพลั้งไปด้วยกรรมก็เป็นกรรมของแต่ละคนที่ต้องมารวมกันเพราะนั้นก็จะคุณหนีอะไรก็หนีได้แต่หนีกรรมไม่ได้แต่ว่าเพราะนั้นเวลาเราไปเจออะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องหาสาเหตุที่เราโดนที่เราลำบากตรงนี้เดือดร้อนตรงนี้เพราะอะไรหาไม่เจอก็ต้องคิดว่าเป็นกรรมของเราเอาโหสิกรรมให้เขา มันจะได้ยุติแต่ว่าแต่ถ้าเราไปแค้นไปทำหนักก็โอ้โหมันก็สร้างกรรมก็ต้องระวังเหมือนกันนะก็มีพวกที่ชอบฉกฉวยหาโอกาสหาว่าเนี่ยเธอมีกรรมอย่างนั้นอย่างนี้ต้องไปสะเดาะเคราะห์อย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันคือถ้าเราเชื่อตามมงคลเราไม่ต้องไประวังไงเพราะเป็นกรรมของเราใช่ไหมแต่ชอบบุพกตาปุญญาตาทำบุญทำบาปเรามีอันไหนที่มันที่ถ้าเราไปถูกเขาก็ถูกเขาหลอกอ่ะแต่ถ้าเราเชื่อมงคลก็คือคิดดีพูดดีทำดีนะถ้าเราขนาดคิดดีพูดดีทำดียังเจอขนาดนี้ต้องดิ้งยิ่งทำไม่ทำไม่คิดเลยนะใช่เพราะนั้นตรงนี้ถือว่าสำคัญเพราะนั้นคู่บุญก็คือพ่อแม่ก็ต้องแนะนำลูกแต่แนะนำด้วยเหตุผลเพราะบางครั้งเนี่ย
ขาไปเจอเราไม่ได้ไปเจอเพราะนั้นก็อย่าไปปิดบังสิพิธีไม่ปิดบังก็คือว่าเราเขาคบหากันก็อ้าวพามาบ้านหน่อยจะได้ดูนิสัยใจคอใช่ไม่ใช่ห้ามคบห้ามจะคือไม่ต้องไปห้ามตั้งแต่บอกสอนเขาตั้งแต่เล็กๆนะถ้าต่างฝ่ายต่างสอนนะเรียกว่าทั้งฝ่ายผู้หญิงเองเขาก็สอนฝ่ายเราก็สอนนะมันก็จะไม่มีปัญหาที่มีปัญหาก็เพราะว่าพ่อแม่ไม่ได้ทำหน้าที่มันจึงเกิดปัญหาแต่ที่น่าเป็นห่วงตอนนี้ก็คือเขาเรียกว่าพ่อแม่ก็อย่างยุคเศรษฐกิจนะเนาะทำมาหากินก็เอาแต่ทำมาหากินก็ฝากเลี้ยงกับฝากโทรศัพท์เลี้ยงฝากพี่เลี้ยงเลี้ยงทีนี้พ่อแม่รุ่นใหม่ถ้าไม่แต่ว่าเราก็ติเขาไม่ได้เพราะว่าทุกวันนี้มันเป็นยุคดิจิทัลเนาะเขาก็สามารถดูตัวอย่างได้มากมายแต่ว่าข้อมูลถึงจะเยอะก็จริงแต่ถ้าเราไม่ประพฤติธรรมก็คือขาดสติเมื่อไหร่ก็มีสิทธิ์ที่จะพลาดได้ตลอดเวลาอย่างภาษิตที่บอกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะครับก็คือพ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างไงถ้าเป็นแบบอย่างตั้งแต่ตอนแรกแล้วมันไม่ได้มีปัญหาเอาจริงๆแล้วเด็กไม่ควรที่จะให้อยู่กับโลกโซเชียลหรอกแต่เราก็พูดคุยถ้าจะให้เขาดูเราก็อยู่ดูกับเขาเป็นเพื่อนกับเขาเขาดูอะไรเขาดูแล้วก็แนะนำเขาถ้ามันผิดพลาดก็ไม่ใช่ไปโกรธไปด่าไปว่าเขาแต่ไปสอนเขาว่าอันนี้มันไม่ดี1 2 3ถ้าเราทำตรงเนี้ยมันจะเกิดข้อเสียยังไงบ้างเพื่อสอนด้วยเหตุด้วยผลไม่ใช่แต่ปัจจุบันเนี่ยบางครั้งพ่อแม่นะก็ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลดังนั้นเรื่องของเหตุผลนี่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญไม่ว่าใครก็แล้วแต่ถ้าคือเราสร้างให้เด็กมีเหตุผลตั้งแต่เล็กเขาก็จะเป็นคนมีเหตุผลแต่ถ้าเราขู่เขาเราใช้ความรุนแรงกับเขาเขาก็จะถ่ายทอดเอาความรุนแรงจากเราไปเพราะฉะนั้นคำที่บอกลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นก็คือนั่นคือเราก็จะต้องสร้างตัวเองเป็นแบบอย่างที่ดีอย่าเป็นแม่ปู่สอนลูกปู่นะเพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็ต้องทำตรงนี้เพราะฉะนั้นที่มีปัญหาตรงนี้ก็คือว่าคือปัจจุบันเนี่ยพ่อแม่ไม่ได้ทำหน้าที่ของพ่อแม่เมื่อพ่อแม่ไม่ได้ทำหน้าที่ของพ่อแม่ลูกจะทำหน้าที่ของลูกได้ไงนะอันนี้ก็คือมันก็ย้อนมาหาตัวเองนั่นแหละเพราะฉะนั้นความเป็นมงคลก็จึงบอกว่าคนไหนทำคนนั้นเกิดเป็นมงคลพ่อแม่ทำตามมงคลตามที่พระเจ้าสอนความมงคลเกิดกับพ่อแม่ก็คือลูกเป็นคนดีนะถ้าลูกเป็นคนดีอ่ะต่อไปลูกมีลูกของลูกก็เป็นคนดีนะมันก็สืบทอดแต่บางครั้งเศษกรรมอย่างที่อาจารย์ว่านั่นน่ะพ่อแม่เจอลูกที่ไม่ดีขึ้นมาก็ชาตินี้เราอาจจะทำเต็มที่แล้วแต่ว่ากรรมที่เราอาจจะได้ทำกับพ่อแม่ในชาติที่แล้วเขาก็จึงมาทำให้เราช้ำใจนะชาตินี้เราอาจจะไม่ทำให้พ่อแม่ช้ำใจอ่ะไม่ได้ทำผิดอะไรกับพ่อแม่แต่ไม่รู้กี่ชาติเราอาจจะเคยทำเขาก็จึงมาอยู่กับเราเพื่อให้เราไปใช้นี่กรรมของเขาเพราะนั้นจึงขึ้นจึงมีธรรมะข้อสุดท้ายของพรหมวิหารคืออุเบกขาก็คือว่าถ้าพ่อแม่สอนดูทุกอย่างดีหมดแล้วเนี่ยไม่สามารถจะเขาเพราะเป็นปฐพรหมะพ่อแม่ก็ต้องวางอุเบกขาปล่อยไปตามกรรมเขาเมื่อเราไม่สามารถช่วยเขาต้องทำใจเพราะนั้นตรงนี้ถือก็ถ้าเราไม่ทำใจเราก็เป็นทุกข์อีกเพิ่มอีกเพราะนั้นบางคนจะเห็นโอ้พ่อแม่ดีเหลือเกินเนี่ยแต่ลูกเนี่ยโอ้โหแบบเขาจะเรียกว่าเป็นอวชาตบุตรเพราะนั้นบุตรเขาจัดเป็นสามประเภทนะอภิชาตบุตรก็คือบุตรที่ดีกว่าพ่อแม่มีคุณธรรมสูงกว่าแม่ทุกอย่างดีกว่าพ่อแม่อนุชาตบุตรก็คือเสมอกันพ่อแม่เป็นอย่างไรลูกเป็นอย่างนั้นแต่อวชาตบุตรก็คือบุญที่ล้างผลาญที่นำความทุกข์ทำให้พ่อแม่ตกนรกถ้าเป็นก็เพราะเป็นกรรมของพ่อแม่ที่เคยได้ทำในอดีตชาตินั่นแหละมาส่งผลมันก็แก้ไม่ได้คือสิ่งที่แก้ได้ก็คือปล่อยวางคือถ้าอย่างที่เราพูดมาเป็นระยะถึงจะทำดีอย่างไรเราก็ไม่อาจจะล่วงรู้ได้ว่าอดีตชาตินั้นเราได้เคยทำอะไรไว้เราจะหวังแต่ว่าเราทำดีกับลูกแล้วเราทำดีกับคนนั้นแล้วทำไมเขาไม่ดีกับเราเราก็ต้องคิดถึงตรงนี้ว่าอดีตชาติก่อนนั้นเราไม่รู้ว่าเราได้ทำอะไรไว้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องเรียนธรรมะเหมือนกันเพื่อที่จะธรรมะนั้นมาปรับเพื่อให้เราเข้มแข็งอย่างที่พระองค์ตรัสว่า
คือยังไงเสียมันก็ต้องเจอภัยอะเพราะว่าถ้าตราบใดที่เรายังอยู่ในมหาสมุทรในท่ามกลางมหาสมุทรหรือเราอยู่ในท่ามกลางของเสือสิงกระทิงแรดยังไงมันก็ต้องเจอแหละก็เราไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะอาจารย์อย่างที่ว่าอยู่หัวพระอย่างพระเทวทัตเนี่ยครับก็เพราะว่าสะสมเวรกรรมกันมานะขณะอยู่กับเป็นญาติมาบวชแล้วอ่ะเขาก็ยังทำให้ดีอีกหรือแม้แต่ลูกพลถ้าจะไม่ผิดก็เป็นลูกของพระนางเทวิหิพระเจ้าวิทูรพะแต่เขาบอกนึกของนายจันนะก็คือก็ขนาดเป็นพญาอย่างนั้นอ่ะเพราะมันมีกรรมด้วยกันน่ะนะก็โอ้กลับมาเยี่ยมพญาโอ้โหปรากฏว่าพญาก็ต้อนรับอะไรเป็นอย่างดีนะว่าเป็นราชทายาทเป็นเจ้าชายแต่ว่าที่กรรมเคยทำร่วมกันนั่นน่ะก็ทำให้ลืมพระขันนี่ป่ะลืมพระขันไว้ไม่ใช่พระขันของพระเจ้าวิทูตภะแต่เป็นเสนาอำมาตย์ลืมดาบเอาไว้ปุ๊บลืมดาบเอาไว้อ้าวก็กลับมาดูโอ้โหปรากฏอะไอคนที่ดูแลจัดความสะอาดด่าไปด้วยไปด้วยไอ้คนใช้นั่นแหละคนใช้น่ะด่าโอ้โหมันคล้ายๆเป็นลูกของไม่ใช่คนละเอกระดับนึงอ่ะครับนะเพราะเรื่องนี้เข้าไปหูของพระเจ้าวิทูตภะก็เกิดความโมโหขึ้นมาก็เกิดทำร้ายกันคือเขาคิดว่าพระเจ้าวิทูตภะเนี่ยประทับตรงไหนก็เขาก็บอกว่านั้นเป็นเสนียดเขาก็เอาน้ำนมเนี่ยล้างพออมาตย์ที่ลืมอาวุธนั้นถามว่าทำอะไรน่ะก็บอกนี่แหละที่เจ้านายเธอเนี่ยนั่งตรงนี้เป็นลูกสาวใช้อย่างนั้นอย่างนี้โอ้โหอมาคนนี้ก็ไปรายงานเจ้านายเลยนี่คือตัวมิจฉาทิฐิแต่ซึ่งถ้าหากว่าแม้แต่เป็นพระญาติของพระพุทธเจ้าถ้าเขาได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมพอได้ยินอย่างนี้เขาก็ให้อภัยอ่ะแต่ที่นี้ความโกรธทิฐิมานะอะไรต่างหรือแม้แต่คนใช้นั่นอ่ะคุณมีหน้าที่นะแค่ล้างก็พอแค่ล้างก็พอทำไมไปด่าต้องสารเนรต้องอะไรนะแล้วถามว่าถ้าคุณไปด่าไอ้ที่มันสกปรกมันหายสกปรกหรือเปล่ามันหายที่ไหนก็ไม่ได้หายนี่แหละเขาเรียกว่ามันอาจจะเป็นวิบากกรรมของก็ใช่แล้วเจ้าสักยะด้วยใช่เพราะนั้นกรรมนะจึงบอกว่าแม้เราทำไปบางครั้งเนี่ยมันจะติดตามเราเหมือนเงาติดตามตัวเราก็อย่าได้ประมาทเพราะนั้นในปัจฉิมโอวาทของพระพุทธเจ้าจึงให้เราไม่ประมาทนะที่จะรักษากายวาจาใจของเราไม่ทำความผิดเพราะนั้นตรงเนี้ยถ้าหากว่าพ่อแม่ได้ทำหน้าที่ตรงเนี้ยแล้วก็สุดท้ายก็บอกว่าทุนมีก็หมายถึงว่าพ่อแม่ก็ต้องให้ทุนครับไปสร้างฐานะอะไรต่างๆนะก็จะทำให้เขานะสร้างสถานะครอบครัวได้ครับนะเมื่อพ่อแม่ได้ทำหน้าที่ตรงนี้แหละคือสอนให้ตัดชั่วสอนให้เขาทำความดีสอนให้เขามีวิชาชีพมีวิชาชีพมีวิชาชีวิตเขาก็จะต้องเป็นคนดีแล้วก็ดูแลคู่ครองพอเขามีคู่ครองดีแล้วเนี่ยเขาก็ต้องทำหน้าที่ถ้าเป็นสามีก็ทำหน้าที่สามีถ้าเป็นภรรยาก็ทำหน้าที่สามภรรยาคู่ก็ต่างคนต่างทำหน้าที่นี่คือมงคลข้อต่อมาคือข้อต่อมาคือก็จะเชื่อมกันนะตอนนี้อันนี้เวลาเราก็คงเหลือนิดเดียวแล้วก็จะปูทางไว้ก่อน พอมีครอบครัวที่ดีเนี่ยปุ๊บเนี่ยเขาต่อมาก็คือทำงานไม่ค้างก็เขามีพ่อแม่ส่งเสริมอาชีพดีแล้วเนี่ยแล้วก็มีวิชาชีวิตเนี่ยเขาก็ทำงานไม่ค้างอ่ะพอทำงานไม่ค้างมันก็จะทำให้ครอบครัวนั้นมั่นคงเป็นปึกแผ่นก็เป็นมงคลน้ำก็เกิดเป็นมงคลก็จะต่อเนื่องกันแล้วก็เนื่องจากว่าเวลาก็หมดครั้งตอนนั้นต่อไปก็คงจะต่อในเรื่องของว่าไอ้คู่ครองที่ดีจะต้องปฏิบัติต่อกันอย่างไรตรงนี้ยังอยู่ที่ทานันจะธรรมจริยาจยาตกานันจะสร้างกะโหใช่ไหมอนาคุลาจะกรรมมันตาเอตมังคลมุตตมังแล้วก็คงจะได้นำมาพูดคุยมาให้ข้อคิดกับท่านผู้ชมว่าเพราะนั้นมงคลตั้งแต่ข้อแรกมาจนถึงเนี่ยก็คือเป็นการยกระดับนะตั้งแต่ช่วงแรกๆก็เป็นยกระดับตัวเองครับต่อมาก็เรื่องของครอบครัวคนครอบครัวแล้วก็ต่อก็จะสูงเพราะว่าคนเรานั้นไม่อาจจะอยู่ตัวคนเดียวได้ก็ต้องอยู่กับตัวเองอยู่กับคนอื่นอยู่กับสิ่งแวดล้อมนะซึ่งถ้าเราได้ทําตามมงคลสูตรความเป็นมงคลคือความสุขความเจริญความก้าวหน้ามันก็เกิดขึ้น
ครับอาจารย์สรุปเข้าครับผมมงคล38ในครั้งเราจะเห็นตามบาลีน้ำยาขจัดคราบ TBI Easy Clean ตรงนี้ก็จะส่วนที่เกี่ยวข้องกับทานันจะธรรมจริยาจิยาตกานันจะสร้างกระหัวนากุลาจะกรรมมันตาเนี่ยนะก็เป็นส่วนเราจะเห็นว่าตั้งแต่อาศิวนาครับอาศิวนามาจนถึงข้อนี้มันจะเกี่ยวกับเรื่องของทานและกสินโดยเฉพาะที่พระอาจารย์ได้ยกขึ้นมาเนี่ยมันเกี่ยวกับทานสงเคราะห์หรือสังฆวัตถุการดูแลตรงนี้มันเป็นฐานถ้าศีลไม่ดีเนี่ยเราไม่สามารถที่จะยกต่อไปถึงระดับที่สูงขึ้นไปอีกระดับที่สูงขึ้นไปอย่างกรณีที่เกี่ยวกับตบะเกี่ยวกับจนถึงความหลุดพ้นเลยนะว่ามงคลสูตรเนี่ยเริ่มจากง่ายๆจากไม่คบคนพาลเนี่ยแล้วมาคบบัณฑิตเนี่ยเรามองดูแล้วมันเหมือนง่ายๆแต่มันเป็นพื้นฐานของชีวิตของสังคมแต่ละคนเลยนะถ้าเราพลาดตั้งแต่ก้าวแรกเนี่ยถ้าเราไม่มีกัลยาณมิตรหลุดออกมายากเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับศีลแล้วก็ส่วนของที่เกี่ยวข้องกับต่อไปก็จะยกไปถึงสมาธิแล้วก็ถึงระดับปัญญาสู่ความหลุดพ้นซึ่งถ้าเราสามารถฟังได้อย่างนี้แล้วโดยเฉพาะท่านที่สาธยายอยู่แล้วนะครับถ้าเข้าใจแล้วได้ความหมายแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาของตัวเองด้วยผมว่ายิ่งเลิศใหญ่เลยมงคลยิ่งเรียกว่ามหัศจรรย์เลยก็เป็นพื้นฐานของชีวิตครับถ้าเรามีพื้นฐานที่แข็งแรงครับมั่นคงมันก็จะต่อขึ้นสูงขึ้นไปโดยที่มั่นคงครับแต่ถ้าฐานไม่มั่นคงถ้าขึ้นไปก็ล้มครับเหมือนเจดีย์เงี้ยด้านหลังของเราเนี่ยถ้าฐานไม่ดีเข็มไม่ดีก็เข็มก็คือศีลฐานขึ้นไปก็คือสมาธิยอดก็คือปัญญาถ้าไม่สมส่วนเนี่ยก็จะไม่งดงามแล้วก็ไม่สง่างามแล้วก็ไม่มั่นคงลักษณะเดียวกันนะครับสังคมของเราก็ต้องมีศีลเป็นปกติเมื่อมีศีลเป็นปกติก็พัฒนาจิตเมื่อพัฒนาจิตเราก็พัฒนาปัญญาเราก็ก้าวเข้าไปสู่ความพ้นทุกข์แม้จะเป็นทุกข์ในปัจจุบันเรื่องหาอยู่หากินไปจนถึงพ้นทุกข์จากสังสารวัฏวันนี้ก็กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ดร.รวิทย์อย่างสูงที่ได้ดูแลแล้วก็กราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณนะครับก็คงต้องลาท่านผู้ชมพบกันในวันจันทร์หน้านะครับสำหรับวันนี้ครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ